ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะจากพันวิโรจน์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นครับท่านผู้ชมใครที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นอยู่นะครับแล้วท่านเปิดมาเจอคลิปนี้นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับถือว่าท่านโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ได้เจอคลิปสอนวิธีรักษาด้วยตัวเองฮะโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยไม่ต้องให้ใครมาช่วยอ่ะทำเองได้นะแล้วก็หายเองได้เลยครับก็ให้หมอลองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยเวลาเป็นทรมานมากนะท่านผู้ชมนะตอนที่ผมเป็นแรกๆนะมันจะปวดคอท่านผู้ชมเหมือนนอนตกหมอนแล้วก่อนจะเป็นคอมันจะมีเสียงกระดูกลั่นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเอี้ยวไปเอี้ยวมามันก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับผมก็เริ่มสงสัยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นนะแล้วก็นี่มันก็จะมีอาการปวดฮะปวดในสะบักซ้ายขวานี่แหละแล้วก็เข้าไปในรักแร้ปวดตามข้อศอกคราวนี้มันเหลียวคอไม่ได้แล้วท่านผู้ชมมันจะแข็งคอแข็งนะทรมานมากเหมือนนอนตกหมอนนะแต่มันไม่หายนะเป็นอย่างนั้นเป็นทั้งปีทั้งชาตินะครับคราวนี้ก็จะมีอาการปวดแขนขึ้นมาแล้วครับปวดแบบทำไมมันปวดอย่างนี้มาปวดมากๆเลยนะแบบผมยกตัวอย่างยังไงดีมันปวดเหมือนแบบเล่นดัมเบลมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วปวดเมื่อยยกไม่ขึ้นนะครับยกขึ้นมาก็โอ้ยปวดหล่นนะฮะหนักเข้าหนักเข้าชานิ้วครับชาที่ฝ่ามือชาที่นิ้วนะฮะโคตรทรมานเลยครับมันความชาเนี่ยทำให้เราหยิบซ่อมคือผมจับขวานี่ช้อนซ้ายซ่อมนะฮะซ่อมหล่นจากมือเลยนะครับเพราะว่ามันชาครับชามากเลยนะโดยเฉพาะตอนตื่นนอนมันโคตรชาเลยนะครับอาการก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกระทั่งถ้าใครที่เป็นระดับหนักมากเลยนะจะมีอาการนี้ด้วยนะครับก็คือเมื่อปวดสะบักร้าวลงแขนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการปวดคอขึ้นไปที่หัวครับก็คือมึนหัวแล้วก็ปวดหัวนะมึนหัวปวดหัวปวดในเบ้าตานะปวดในเบ้าตานะครับแล้วก็มีอาการพูดไม่ค่อยชัดเนื่องจากปากเริ่มชาครับลิ้นเริ่มชาอันนี้หนักแล้วนะฮะลิ้นเริ่มชาเริ่มหนักแล้วนะครับคือผมจะพูดให้ฟังก่อนนะว่าอาการเหล่านี้รวมๆก็คือประมาณนี้นะครับมันจะมีอาการปวดคอร้าวลงแขนชาฝ่ามือมึนหัวปวดเบ้าตานะครับถ้าเป็นหนักนะครับเวลาก้มคอเนี่ยก้มแค่นี้ปื๊ดเนี่ยเหมือนกับไฟช็อตตรงต้นคอเลยครับทรมานมากทำงานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีอาการวืบด้วยอาจารย์มันแบบว่ามึนจนแบบวืบๆอ่ะเหมือนรู้สึกมันจะล้มเลยอ่ะใครเป็นลองสังเกตดูนะ ว่าเป็นหรือเปล่านะถ้าใครลองฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหมือนกัน 100% เลยก็ไปให้หมอตรวจก่อนนะครับแล้วให้หมอฟันธงก่อนว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นจึงมาทำท่าผมนะฮะรับรองว่าอาการดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็หายในที่สุดนะครับอ่ะคราวนี้มันเป็นได้ยังไงรู้ไหมท่านผู้ชมมันเป็นเพราะว่าไอ้หมอนรองกระดูกที่มันอยู่ในคอนะที่คอมันจะมีกระดูกหลายข้อนะแต่ละข้อจะมีหมอนรองที่คอนะมีหมอนรองเป็นวุ้นนะฮะเป็นวุ้นไอ้วุ้นตัวนี้แหละครับมันมักจะไหลออกไปนะฮะทำให้กระดูกมาชนกันเนี่ยกระดูกชนกันก็ไม่มีปัญหาหรอกเวลาเราไปทำ MRI เอ็กซเรย์อะไรเนี่ยมันจะเห็นเลยกระดูกชนกันไม่มองไม่เห็นวุ้นละคือหมอนรองกระดูกทับเส้นอ่ะไอ้หมอนรองกระดูกเนี่ยนะมันมองเห็นมันไหลออกไปครับมันไหลไปไหนรู้ไหมมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทท่านผู้ชมพอทับเส้นเลือดก็มีอาการที่ผมบอกมีอาการชาที่ปลายนิ้วชาที่ฝ่ามือบางทีชาทั้งแขนเลยนะครับเพราะเลือดมันไปเลี้ยงแขนไม่พอนะครับทับเส้นประสาทด้วยก็คือมีการปวดร้าวปวดแขนปวดคอปวดบ่าปวดข้อศอกปวดใต้รักแร้ปวดหมดเลยนะฮะโคตรทรมานเลยนะครับคราวนี้ก็จะมีอาการมึนหัวเกิดจากอะไรเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยครับมันหมอนรองกระดูกมันทับเส้นเลือดไงเลือดก็เลยไปเลี้ยงสมองน้อยครับก็มีอาการมึนหัวครับปวดด้วยนะเพราะทับเส้นประสาทด้วยมึนหัวปวดหัวอยู่นี่แหละครับไปหาสาเหตุอะไรก็ไม่เจอไปตรวจไงก็ไม่เจอนะครับแต่มีอาการไงจากนั้นนะครับอาการหนักเข้าเนี่ยปวดเบ้าตานะตาจะเหลืองเลยปวดเบ้าตาเพราะเลือดไปส่งไปเลี้ยงตาน้อยนะครับหนักกว่านั้นก็คือชาแล้วครับเริ่มหน้าชาไปครึ่งนึงฮะเริ่มรู้สึกเลยเฮ้ยทำไมหน้ากูชาวะหน้าชาไปครึ่งนึงนะลิ้นชาพูดไม่ชัดอันนี้หนักมากแล้วรวมแล้วเนี่ยจะทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันยากเขาจะมีอาการมึนหัวผสมแล้วก็ปวดผสมหัวทรมานเหมือนตกนรกอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมรู้แล้วนะเพราะว่าหมอนรองกระดูกตัวนี้นี่เองนะไอ้วุ้นตัวนี้แหละที่มันไหลออกจากเบ้ากระดูกวะเนี่ยมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททําให้เราเป็นนะครับเพราะมันทับเพราะมันกักตรงเส้นเลือดเนี่ยเลือดก็ไปเลี้ยงข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับจึงทําให้เป็นนะครับคราวนี้มันเป็นได้ยังไงนะมันเป็นได้ยังไงอยู่ๆมันจะไหลออกไปมันเป็นไม่ได้นะมันต้องมีสาเหตุนะที่ทําให้มันไหลออกไปนะครับสาเหตุแรกๆเลยก็คือการก้มคอนานๆครับท่านผู้ชมเนี่ยก้มแล้วคอหักคางติดเงี้ยนานๆทําอะไรก็ตามยกตัวอย่างเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอ่านหนังสือ
หรือว่าทำงานเกี่ยวกับต้องนั่งจ้องเจรไนอะไรพวกนี้นะช่างเย็บผ้าอะไรพวกนี้เป็นเยอะนะโอ้ยพูดแล้วก็ทรมานนะฮะท่านผู้ชมลองไปสังเกตดูนะว่าท่านผู้ชมนั้นก้มนานเกินไปเปล่านะหลายคนบอกนานแค่ไหนครับนานก็วันนึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะก้มเงี้ย 2-3 ชั่วโมงแล้วติดต่อกันระยะเวลาสัก 4-5 ปีนะสั้นๆเลย 4-5 ปีมีโอกาสเป็นสูงนะครับโดยเฉพาะลูกหลานของเราเป็นง่ายนะฮะเพราะว่าเล่นเกมทั้งวันเลยฮะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันคนที่ติดโทรศัพท์ติด iPad เนี่ยนะติด iPhone เนี่ยเอาเหอะมีโอกาสเป็นสูงมากสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าต้องทำงานเกี่ยวกับก้มมาแล้วทำเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นสูงนะโดยเฉพาะคนที่นั่งทำงานคอมพิวเตอร์นะนั่งก้มเนี่ยทำเนี่ยทั้งวันนะโอ้มีโอกาสเป็นสูงมากๆนะครับเพราะมันจะทำให้หมอนรองกระดูกนั้นไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะฮะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเนาะท่านผู้ชมก็รู้แล้วเนาะว่ามันเกิดจากการที่เราทำอะไรซ้ำซากนั่นเองนะทำนานๆนะครับอีกกรณีนึงก็คือเกิดการกระแทกอุบัติเหตุนะครับเช่นตกจากที่สูงรถล้มรถคว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่นกีฬาบางชนิดที่มันกระแทกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแล้วหมอนรองกระดูกคอไหลออกไปทับเส้นประสาทนะครับไอจามเป็นได้นะสำหรับผู้สูงอายุฝากไปถึงผู้สูงอายุนะหลายท่านนะชอบนอนโซฟาอย่างนี้นะโซฟาอย่างนี้นะแล้วเอาคอเนี่ยไปเทินโซฟาแล้วก็เผลอหลับไปเงยหน้าหลับเนี้ยอ้าปากหลับโอ้โหอันนี้เป็นง่ายเลยนะฮะเพราะว่าคอมันบิดนะฮะมันผิดรูปไงคือมันผิดรูปแล้วนานมากมันก็ส่งผลให้เรานั้นมีโอกาสเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะเป็นพิเศษเลยนะครับต้องระมัดระวังมากๆเลยนะหลายตัวหลายอย่างอ่ะมันส่งผลให้เราเป็นได้นะครับคราวนี้มันเป็นได้มันก็หายได้นะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะรักษาได้นะเดี๋ยวผมจะสอนท่านผู้ชมแล้วว่าจะรักษาอย่างไรนะให้มันหายนะครับให้โรคนี้มันทรมานจริงนะอ่ะโชคดีทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนนั้นจับใจความนะแล้วดูรูปดูวิดีโอคลิปนี้นะอย่างถ่องแท้นะให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วค่อยไปทำนะครับท่ารักษาครับท่านผู้ชมถึงเวลาละมันจะมีทั้งหมด5ท่าบำบัดกับ1ท่ารักษานะครับแยกเป็น2ชุดนะฮะ5ท่าบำบัด1ท่ารักษานะครับท่าบำบัดเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนเลยจะเป็นหรือไม่เป็นก็ทำได้นะมันทำให้กล้ามเนื้อคอเรานั้นยืดหยุ่นกระดูกคอเริ่มมีการขยับนะฮะให้ถูกทิศทางของมันนะครับอ่ะมาดูครับท่าที่1นะฮะมีทั้งหมด5ท่านะฮะ1เอียงงี้ฮะเอียงไปทางซ้ายให้ตรงนี้ปวดให้ได้คนที่ไม่เป็นหรือเป็นน้อยทำอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าคนที่เป็นโอ้โหก้มอย่างนี้ก็ปวดแล้วนะครับถ้ามันก้มไปไม่สุดเอามือข้างนี้ผักไว้อีกครับผักให้มันชิดอย่างนี้นะให้มันปวดตรงนี้ท่าที่1ประมาณ 20-30 วินาทีนะท่านผู้ชมนะค้างไว้อย่างเงี้ย 20-30 วินาทีพอถึงเสร็จปุ๊บก็ครบปุ๊บก็ทำคอตรงนะพอคอตรงเสร็จก็ไปทิศนี้บ้างครับมันจะปวดมากนะคนที่เป็นแม่งเป็นแล้วมันหายยากท่านผู้ชมบางคนหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่ได้นะอ่ะเอียงไปอีกครับท่านผู้ชมเอียงไปอีกเอียงไม่พอเอามือดันฮะปวดเลยนะครับคนที่เคยเป็นอยู่แล้วมันจะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างนะเอียงไปให้ได้ 20-30 วิให้ตรงนี้ตึงให้ได้นะจากนั้นก็คอตรงนะครับ2ท่าละง่ายไหมดูเหมือนง่ายนะแต่คนเป็นทำเนี่ยเอาเหอะประมาณนะครับท่าที่2นะฮะท่าที่2นะให้เราก้มหน้าลงไปท่านผู้ชมให้ตึงตรงนี้ให้ได้ก้มไป30วิ 20-30 วิก้มอย่ากั้นลมหายใจนะแล้วเหงียนหน้าขึ้นถ้าครบแล้วให้เหงียนหน้าขึ้นนะให้ตรงไว้ก่อนแต่ละท่าที่ผมสอนเนี่ยอย่ากั้นลมหายใจนะครับแล้วทำมันอย่าต่ำกว่า20วินาทีนะครับอ้าวท่าที่4ครับเหงียนหน้าขึ้นไปฮะเชิดคางให้สูงคอต้องเทินตรงนี้ได้เชิดเยอะๆถ้าเชิดไม่ไหวครับดันช่วยเอามือดันมันจะปวดตรงต้นคอแล้วมันจะปวดมากเลยนะแล้วก็ค้างไว้ครับ20วินาทีอย่างน้อยนะ20วินาทีอย่างน้อยนะค้างไว้พอทนไม่ไหวก็พักครับหน้าตรงฮะสูดลมหายใจลึกๆนะครับเพราะมันทรมานผมรู้คนที่ทำเนี่ยโอ้โหคนไม่เป็นก็ไม่รู้นะไอ้ท่าก็ง่ายนี่แต่ถ้าเป็นแล้วคุณลองทำเราเถอะนะรับรองจี๊ดแน่นะอ่ะต่อไปเป็นท่าที่5นะท่านี้สำคัญมากหลายคนทำไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เคยทำนะท่าที่5ท่านผู้ชมดูนะเอามือนะฮะแตะที่จมูกตัวเองนะครับจากนั้นดึงหัวหลบไปด้านหลังนะฮะไปแต่หัวนะไปแต่หัวนะ1 2 3เก็บคางให้ชิด1 2 3เก็บคางนะฮะคางไว้ครับอย่างน้อย20วินาทีนะครับคางไว้ปวดมากนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ปล่อยนะง่ายไหมดูอีกทีนะฮะเอามือแตะที่จมูกแล้วดึงมือนะไอ้ดึงหัวหลบจมูกอะคางชิดเวลาดึงเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปแบบ
เงี้ยนี้นะมันไม่ใช่นะหรือดึงตัวหลบมันก็ไม่ใช่นะตัวมันอยู่นิ่งๆนะไปแต่หัวก็เก็บคอเก็บค้างอ่ะค้างไป30วินาทีมันจะปวดมากนะปวดร้าวไปถึงเนี่ยร้าวไปถึงสะบักร้าวไปใต้รักแร้เลยคนที่ทำท่านี้นะโอ้โหทรมานสุดๆก็พยายามทำ30วินาทีอย่างน้อยก็อย่างน้อย20วินาทีอ่ะนะอย่าให้ต่ำกว่านี้ทำทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำให้เลย4เวลาเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจนะนึกตั้งสติดีๆนะทำอย่ากั้นลมหายใจทำทุกวันพอทำเสร็จแล้วปุ๊บลองขยับคอดูครับท่านผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันโล่งเว้ยมันเริ่มดีขึ้นมันสบายขึ้นเว้ยคือสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยแรกๆจะเจ็บปวดและทรมานมากแต่พอทำทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยประมาณสักเดือน2เดือนจะเริ่มมีอาการดีขึ้นละอาการปวดจะเบาลงนะแต่การชายังคงอยู่นะแต่การปวดจะเบาลงจะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยเริ่มเหลียวคอได้เริ่มนี่นั่นได้นะทำเยอะๆนะฮะนี่คือท่าบำบัดไม่ใช่ท่ารักษาท่านผู้ชมเป็นท่าบำบัดเพื่อท่านผู้ชมนั้นมีอาการดีขึ้นนะครับเพราะมันทรมานหลายคนไปฉีดยากินยาไม่หายนะท่านผู้ชมนะอ่ะต่อไปครับเป็นท่ารักษาละท่ารักษาต้องใช้อุปกรณ์ช่วยมาดูกันนะว่าท่ารักษาแท้จริงแล้วคืออะไรนะครับไปผมเตรียมไว้ละตรงนั้นพาท่านผู้ชมไประหว่างทางผมก็เลี้ยวทามเลยครับพาท่านผู้ชมไปแบบนี้เลยนะฮะนี่คือโรงเรียนสุภาพบุรุษเรียนชายจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะผมเรียนที่นี่นะจบม.3ครับแล้วก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้โรงเรียนเลยนะฮะมีแต่ความน่าหนักใจในสมัยเด็กเป็นคนเรียนไม่ดีนะฮะคนไม่ตั้งใจเรียนน่ะโตขึ้นก็ลำบากนะครับลำบากมากเลยนะเพราะเรียนไม่เก่งนะครับไม่รู้จักค้นหาอะไรใส่ตัวเองนะฮะอ่ะนี่ครับมาที่นี่นะผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมก็คงจะทำได้เท่านี้แหละครับความดีช่วยเหลือท่านผู้ชมได้ประมาณนี้นะขอให้ท่านผู้ชมทำตามนะครับให้เคร่งครัดนะฮะอย่าไปแบบทำมั่งไม่ทำมั่งนะท่านผู้ชมนั่นไม่หายนะครับผมเตรียมไว้แล้วครับอุปกรณ์นะฮะสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกท่านนะผมทำได้เท่านี้จริงๆนะฮะความดีอ่ะเราจะมีผ้าขาวม้า1ผืนนะท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะช่วยให้เราหายนะและหลายๆคนทำแล้วก็หายเยอะแล้วนะครับลองไปดูคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะจะมีท่านผู้ชมที่เอาผ้าเอาท่าที่ผมไปสอนนะไปทำเขาฟังให้ละเอียดก่อนแล้วเขาค่อยทำนะครับฟังให้ดีแล้วค่อยทำนะไม่ใช่ไปรีบทำไม่ฟังเลยโอ้โหบางคนอ่านบางคนดูไปนิดเดียวนะกดข้ามไปเรียบร้อยจบข่าวเลยนะฮะไม่รู้นะว่าอันไหนควรไม่ควรนี่ครับท่านผู้ชมผ้าขาวม้า1ผืนต้องมั่นคงแน่นหนานะฮะเราจะเอาผ้าขาวม้าแขวนใต้ท้ายทอยฮะแขวนใต้ท้ายทอยแล้วก็ทิ้งตัวลงมันจะดึงคอให้ยืดออกผมจะอธิบายสั้นๆนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะหมอนรองกระดูกคอที่มันไหลออกไปจากคอเนี่ยเป็นวุ้นไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับวิธีรักษาเราจะต้องดึงหมอนรองกระดูกกลับไปที่เดิมฮะเข้าไปในเบ้าก้นมันให้ได้นะทุยไม่ใช่พูดผิดนะเข้าไปในล็อกกระดูกให้ได้มันจะเป็นเบ้ากระดูกนะครับเราจะดึงมันย้อนเข้าไปในเบ้ามันนะครับคราวนี้มันจะเข้าไปได้ยังไงนะฮะมันต้องง้างกระดูกออกครับกริบไม่รู้นะข้อไหนอะแต่ดึงมั่วๆเอาครับกริบพอมันง้างออกหลายๆข้อมันก็จะกลับไปเองครับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันดังขอให้มันดังอะรับรองท่านผู้ชมจะโล่งนะแล้วหมอรองกระดูกจะไหลกลับเข้าไปนะปัจจุบันนี้วงการแพทย์ยังไม่มีวิธีนะที่จะเขี่ยมเข้าไปไม่รู้ทำไงนะส่วนมากก็ผ่าตัดแล้วก็คีบออกไปแล้วก็ใส่เหล็กล็อกกระดูกไว้เพื่อให้มันกระดูกมันไม่เคลื่อนนะปัจจุบันทำนี้นะครับแต่ก็เราการรักษาอย่างเงี้ยมันใช้งบประมาณสูงนะเอาวิธีนี้ฮะง่ายลองทำดูก่อนดีไม่ดีท่านผู้ชมสามารถติชมได้นะแต่อ่านคอมเมนต์เยอะๆรับรองดีนะดูนะครับเราจะพักกับม้านะฮะชนกันแบบนี้นะครับชนกันเฉยๆไม่ต้องมัดแล้วเอานิ้วก้อยหันขึ้นนะฮะจากนั้นก็ไว้ใต้ท้ายทอยครับท่านผู้ชมนี่ครับพอไว้ใต้ท้ายทอยเสร็จปุ๊บให้เรานะฮะหย่อนเข่าลงไปก่อนนะอย่าพึ่งนะหย่อนเข่าให้มันน้ำหนักรับก่อนเหงียนหน้าเยอะเหงียนหน้าเยอะนะฮะอย่าให้ผ้าขาวม้าเนี่ยไปโดนหูมากนักนะมันต้องโดนแหละแต่อย่าให้โดนมากนะไม่งั้นหูจะฉีกนะครับแล้วเราก็หย่อนเข่าลงไปครับจากนั้นเราจะยกขาขึ้นให้ห้อยเป็นการห้อยจังหวะที่ห้อยท่านผู้ชมฟังดีๆนะจังหวะที่ห้อยเนี่ยนะอย่ากั้นลมหายใจอย่าเก่งนะฮะอย่ากั้นลมหายใจอย่าเก่งไม่งั้นมันจะไม่ดังนะแล้วมันทรมานมากนะทำได้จะเจ็บเอา1 2 3ไปครับโอ้ my god
โอ้มันลั่นแท้นะฮะมันดังกรึกสะดุ้งหน่อยนะตอนมันดังแรกๆพอมันดังปุ๊บโล่งทันทีท่านผู้ชมสวรรค์ชัดๆท่านผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันโล่งมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันเข้าไปถึงจุดนั้นเรารักษามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงจุดตรงนั้นได้แต่บัดนี้นะท่านี้ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าตรงนั้นเลยมันโดนเลยอาจารย์มันแบบจืดเลยอ่ะใช่ครับมันเป็นท่าซาดิสมากเลยนะแต่ว่ามันรักษาท่านให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเวลาทำนะผมบอกแล้วเวลาทำอย่าเก่งนะครับอย่าเก่งนะฮะเพราะกระดูกเราเนี่ยนะถ้าเราเก่งอ่ะมันไม่ดังนะท่านผู้ชมห้อยดึงไงก็ไม่ดังอ่ะเปรียบเสมือนตรงนี้ก็มีกระดูกที่คอใช่ไหมไม่ดังเห็นไหมเก่งไว้ไงแต่ถ้าเราไม่เก่งอ่ะนี่ฮะไม่เก่งเป็นไงดังทุกข้อไม่เก่งไงไม่กั้นต้องฝึกแต่มันยากมากๆเลยครับในการฝึกเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เราพอมันเกิดอาการเจ็บปวดทรมานนะสัญชาตญาณมนุษย์ครับจะเก่งตัวครับเพื่อป้องกันตัวเองนะเก่งกั้นเลยเพราะการเก่งการกั้นนั้นมันจะรู้สึกว่ามันป้องกันได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมันผิดนะฮะเราจะต้องไม่เก่งไม่กั้นนะครับปล่อยตัวธรรมดานะฮะผมจะทำให้ดูอีกทีนึงนะท่านผู้ชมผ้าขาวม้านะครับพันเข้าไปนะเอามือจับเหงียนขึ้นนะนิ้วก้อยไว้ใต้ท้ายทอยครับจากนั้นเหงียนคอเยอะๆนะฮะค่อยๆ ย่อนขาให้มันมีความหน่วงละมันตึงละพอมั่นใจก็ตั้งสติอย่ากั้นลมหายใจแล้วยกขาขึ้นทั้งสองข้างครับผมใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะประมาณสักแม่งถึง3วินาทีเปล่าผมไม่รู้นะท่านผู้ชมคือผมฝึกมาจนเชี่ยวชาญครับฝึกทุกวันเลยฝึกบ่อยฝึกจนรู้เลยครับว่าอ๋อมันต้องห้อยเหลี่ยมนี้น้ำหนักต้องประมาณนี้ต้องหย่อนอย่างนี้มันถึงดังง่ายครับเนี่ยเหมือนกับการหักนิ้วอ่ะฝึกมาตั้งเป็น10ปีใช่ไหมเราก็รู้เหลี่ยมแล้วไงว่าเราจะต้องหักแบบนี้นะครับเหมือนกันคอก็เช่นกันฝึกทุกวันให้มันชำนาญแล้วเราก็จะทำได้บางคนบอกทำไม่ได้เลยถอดใจแล้วเนี่ยโอ้โหทำมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่หายสักทีทำมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่หายไม่ดังมันยังฝึกไม่พอครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะแล้วมันก็เจ็บปวดมากเราอะฝึกไปเจ็บไปใช่ไหมเราก็ต้องอดทนนะเราต้องมีความมุ่งหวังที่จะหายนะจิตใต้สำนึกเราต้องคิดว่าหายแน่นอนหายแน่นอนก็จะหายนะครับไม่ใช่ติดใจสำนึกคิดอยู่ในใจจะหายไหมเนี่ยจะหายไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่หายนะท่านผู้ชมจริงๆแต่ถ้าจิตใต้สำนึกลึกๆของเราคิดว่าเฮ้ยหายแล้วต้องหายแน่นอนแล้วต้องหายเหมือนเพื่อนๆที่ลงคอมเมนต์นะพอถึงพูดถึงคอมเมนต์นะก็คนที่นำท่านี้ไปทำนะปฏิบัติแล้วหายแล้วก็มีการดีขึ้นหรือว่าหายเลยเนี่ยขอความกรุณาหน่อยครับช่วยลงคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าท่านไปทำแล้วเนี่ยท่านรู้สึกยังไงบ้างนะดีไม่ดีเขียนให้ชัดเจนเลยนะครับผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจได้นะครับเขาจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าคนนี้เขียนมาลองเข้าไปคุยเขาดูซิเขาหายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอท่านผู้ชมอ่านหลายๆคนเข้านะคนที่หายแล้วนะท่านผู้ชมจะมีกำลังใจในการทำจะมีแบบว่าความมุ่งมั่นที่อยากจะหายเหมือนเขาเนี่ยมันมีพลังนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกำลังใจเราช่วยกันสร้างขึ้นมาได้นะคนที่หายแล้วก็ช่วยย้อนกลับมาช่วยคนที่ยังไม่หายนะเพราะโลกเนี้ยมันทรมานจริงนะฮะท่านผู้ชมมันไม่สามารถที่จะไปรักษาให้หายได้ภายในวัน2วันไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางกินยาก็ได้แค่บรรเทานะแต่ท่านี้มันตอบโจทย์จริงนะคนหายเขาเยอะจริงๆนะเราก็ต้องนะลองเชื่อใจผมดูลองทำดูก่อนผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมจะต้องดีขึ้นเป็นลำดับและหายอย่างแน่นอนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับตรงคำว่า Subscribe ตรงคำว่าติดตามอันนี้สำคัญมากๆถ้าท่านผู้ชมกดตึ้งเนี่ยนะยอดคนติดตามมันเยอะยอดดูเยอะคลิปมันก็ทำให้หาง่ายขึ้นมันจะเป็นท็อปคลิปเพราะฉะนั้นเวลากดคำว่ารักษาหมอลองก็ดูคอทับเส้นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะขึ้นเลยครับปึ๊กคนที่กดเจอเขาก็โชคดีมากๆนะคนที่แชร์ก็ได้บุญไปนะครับก็ขอความกรุณานะฮะช่วยมาลงคอมเมนต์กันหน่อยช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมทำทุกวันอย่าขี้เกียจผมมั่นใจเชื่อแน่นอนว่าทุกคนจะต้องหายอย่างแน่นอนครับ